สวัสดีครับแฟนๆช้างศึกช้างศึกสตอรี่ EP นี้เราจะมาการสถิติที่น่าสนใจของทัพช้างศึกที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไว้ในการแข่งขันอุ่นเครื่อง A-Match FIFA Day 2นัดที่ผ่านมาโดยช้างศึกเราคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติเติร์กเมนิสถานที่จังหวัดศรีสะเกษแต่กลับพลาดท่าให้กับทีมชาติบาเรนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นการหยุดสถิติไม่แพ้ใคร10นัดติดภายใต้การคุมทีมของมาโนโพกิ้งนับตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่ผ่านมาเรามาดูกันว่าเราจะหยิบยกสถิติที่น่าสนใจเรื่องใดมาให้ดูกันใน EP นี้อย่ารอช้าไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานทัพช้างศึกของเราเป็นฝ่ายควบคุมเกมได้มากกว่าด้วยเปอร์เซ็นต์การครองบอลสูงถึง 54% โดยตลอด90นาทีของเกมนี้ทีมชาติไทยของเราสามารถผ่านบอลไปมาทั่วทั้งสนามได้สำเร็จกว่า375ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง 88% เลยทีเดียวและนักเตะที่ผ่านบอลได้มากที่สุดด้วยจำนวน63ครั้งก็คือวีระเทพป้อมพันธ์นั่นเองด้วยความแม่นยำสูงถึง 92% และสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเขาต่อบอลร่วมกับชาววัดวีระชาติมากสุดถึง22ครั้งทำให้เราอยากเห็นเลยครับว่าถ้าคู่นี้ได้เล่นในแผงมิดฟิลด์คู่กันแล้วจะเนียนตาแค่ไหนส่วนนักเตะที่ส่งบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายได้สำเร็จมากที่สุดของทัพช้างศึกในนัดนี้ก็คือปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ด้วยจำนวน12ครั้งแม้จะไม่ได้ทำประตูหรือแอสซิสต์ก็ยังคงความอันตรายเหมือนเคยสำหรับเจ้ามิกกี้จอมพลิ้วในแผงมิดฟิลด์ของเรายังมีนักเตะที่มีสถิติสะดุดตาอีกคนนึงก็คือเคนพิชาอุตราสถิติที่น่าสนใจคือเป็นคนที่ดวล1ต่อ1กับผู้เล่นเติร์กเมนิสถานมากที่สุดในสนามถึง4ครั้งและเอาชนะได้ทั้งหมดและยังมีความแม่นยำในการผ่านบอลถึง 95% ยังคงฟอร์มได้ตามมาตรฐานเหมือนที่เล่นให้กับสโมสรที่สำคัญในนัดนี้มีนักเตะที่ลงสนามในนามทีมชาติหนแรกแต่กลับเค้นฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างสุพนันท์บุรีรัตน์แบ็คจอมบุกคนนี้ทำหน้าที่เติมเกมรุกและรับได้แบบไม่มีหมดพร้อมสร้างโอกาสการทำประตู1ครั้งและเปิดบอลเข้าพื้นที่อันตรายมากถึง4ครั้งส่วนในเกมรับก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีสามารถเข้าตัดบอลได้สำเร็จมากสุดในทีมถึง6ครั้งถือเป็นการเปิดตัวอย่างสวยหรูสำหรับแบ็คสายบู๊คนนี้และในนัดที่2ที่ปทุมสเตเดียมแม้ผลงานจะไม่เหมือนอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติบาเรนที่อันดับแรงกิ้งดีกว่าเราหรืออันดับที่89มีประสิทธิภาพในการจบสกอร์ที่เด็ดขาดกว่าทีมชาติไทยจึงคว้าชัยชนะไปได้แต่เมื่อเรามองลงไปถึงตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังผลการแข่งขันแล้วทำให้เราพอเห็นถึงสิ่งที่มาโนโพกิ้งพยายามมองหาในการเตรียมทีมครั้งนี้อย่างเช่นเปอร์เซ็นต์การครองบอลของทีมชาติไทยที่มีมากถึง 55% แม้จะเจอทีมที่อันดับสูงกว่าแต่ทัพช้างศึกของเราก็ยังสามารถต่อกรแถมไล่กดดันได้ดีโดยเฉพาะในแผงมิดฟิลด์ที่นอกจากทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับสารัตน์อยู่เย็นที่พยายามขึ้นไปทำเกมรุกคนที่ทำให้พวกเขาไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังในเกมรับก็คือพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลกองกลางเชิงรับคนนี้รับหน้าที่คอยเก็บกวาดอยู่หน้าแผงกองหลังโดยมีสถิติเข้าไล่สกัดคู่ต่อสู้มากถึง6ครั้งไล่เก็บตกบอลในทุกจังหวะหรือรีคัฟเวอรี่บอลในแผงมิดฟิลด์ได้ถึง4ครั้งจ่ายบอลไปถึง74ครั้งความแม่นยำสูงถึง 92% และเสียบอลเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเขายังมีโอกาสได้ขึ้นมายิงไกลอีกด้วยจึงไม่แปลกใจเลยถ้าจะมีคนตั้งสมญานามว่ากองเต้เมืองไทยในส่วนเกมรับที่แม้เราจะเสียไป2ประตูแต่ถ้าเจาะดูตัวเลขสถิติรายบุคคลในแผงกองหลังแล้วก็จะเห็นว่าจักรพันธ์ไพสุวรรณคือคนที่สามารถเอาชนะผู้เล่นบาเรนได้อย่างราบคาบในการดวลกับผู้เล่นบาเรน6ครั้งเขาสามารถเอาชนะได้ 100% สกัดลูกกลางอากาศได้ทุกลูกและเข้าตัดบอลได้มากถึง10ครั้งไล่เก็บตกบอลได้มากถึง9ครั้งแถมมีโอกาสเติมขึ้นมาทำประตูอีก2ครั้งถือเป็นอีกหนึ่งเซ็นเตอร์ฮาฟที่วางใจได้ในแผงแนวรับของเราสำหรับโจนุกส่วนเกมรุกก็ยังสร้างโอกาสทำประตูได้มากถึง10ครั้งโดยมีกองหน้าที่ยังคงฝากความหวังได้อย่างธีรศิลป์แดงดาที่สามารถทำไปได้1ประตูในนัดนี้และยังสร้างสรรค์โอกาสให้ทีมด้วยการส่งบอลจังหวะสำคัญถึง2ครั้งและยังหาโอกาสให้กับตัวเองอีก3ครั้งแสดงให้เห็นว่าเขายังเป็นตัวแสบของฝั่งตรงข้ามอยู่เสมอ
สำหรับเทพมุ้ยในวัย34ปีและนี่คือสถิติที่น่าสนใจที่เราหยิบยกมาให้ดูกันในช้างศึกสตอรี่ EP นี้นะครับอย่าลืมร่วมกันเชียร์ทัพช้างศึกของเราที่จะลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกกลุ่ม4ที่อุซเบกิสถานวันที่8 11และ14มิถุนายนนี้กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกของเรากัน